จริงก็สำหรับBig Mountainครั้งที่7เนี่ยนะฮะเราก็ได้แสดงตัวอย่างความมันไปในงานแถลงข่าววันนี้แล้วนะครับว่าทีมโจ๊ะเนี่ยมันเป็นทีมที่มันเป็นเหมือนธรรมชาติของคนไทยอะครับคนไทยเราเนี่ยได้ยินเพลงโจ๊ะเนี่ยมันขยับขาทันทีโดยไม่ต้องมีอะไรมาสะกิดเลยนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าการเอาความโจ๊ะมากระจายให้กลายเป็นคอนเซ็ปต์ในงานเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างให้เห็นไปแล้วบางส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะได้เห็นอีกอย่างนึงคือการเปลี่ยนสถานที่นะฮะเป็นแก่งกระจานคันที่คลับเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่มันจะทำให้สนุกขึ้นนะครับอย่างแรกคือความจริงแล้วมันใกล้กว่าเดิมนะฮะกว่าระยะทางเนี่ยใกล้กว่าเขาใหญ่อย่างที่สองคือมันเป็นพื้นที่ที่เราไปทำอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่กว้างกว่าเดิมเนี่ย2 เท่าแล้วก็เราสามารถปรับพื้นที่ปรับสโลปตามใจชอบเลยนะฮะอยากปลูกหญ้าตรงไหนปลูกอยากให้มีอะไรตรงไหนก็สามารถมีได้นะฮะดังนั้นในผังงานมันก็จะเป็นผังงานแบบที่เราอยากให้เป็นมากยิ่งขึ้นนะครับบวกกับมันเป็นทางผ่านของสถานที่ท่องเที่ยวแถวนั้นมากมายนะฮะชะอำหัวหินเพชรบุรีปราณบุรีเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่รอบๆนะฮะใครก็สามารถไปสนุกที่นั่นได้และจริงๆแก่งกระจานเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพียงแค่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเท่านั้นเองนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นBig Mountainครั้งที่พวกเราสนุกกันมากขึ้นกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับเพราะมันเหมือนกับเราต้องดีไซน์ทุกอย่างใหม่หมดเลยครับอ๋อครับคือเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะออกแบบผังงานได้ตามใจชอบนะฮะแล้วเราสามารถที่จะคือเจ้าของที่เนี่ยก็สนุกไปกับเราด้วยนะฮะก็จะมีพื้นที่สำหรับการสร้างห้องน้ำแบบถาวรนะแล้วก็ห้องน้ำชั่วคราวที่เพิ่มเติมเข้ามาการเดินทางที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันสะดวกขึ้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงใครที่ชอบนอนในงานเราก็เพิ่มพื้นที่กางเต็นท์ในงานมากขึ้น2 เท่าใครที่เป็นห่วงเรื่องการพักผ่อนการหาที่พักเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับพักหัวหินได้ชะอำได้แถวเพชรบุรีหาเจ้าสำราญปึกเตียนพักได้หมดเลยนะครับหรือถ้าจะพักในงานก็อย่างที่บอกครับก็จริงๆแล้วเดินไป 7-Eleven เนี่ยจองทั้งตั๋วเข้างานจองที่พักในงานจองรถบัสไปงานดังนั้นมันสะดวกมากครับมีอะไรเพิ่มเติมจากปีก่อนๆบ้างครับ9เวทียังครบเหมือนเดิมนะฮะมีศิลปินที่ไม่เคยไปมากหน้าหลายตาพี่สุกริตไปปีนี้ปีแรกนะฮะน้ำหมูกรุงเทพก็โดนชำนาญนี่เหมือนเราแกล้งน้ากันเลยนะฮะบ้านก็อยู่เขาใหญ่แต่เราเริ่มชวนตอนเราย้ายมาเพชรบุรีนะฮะแล้วก็อีกมากมายคือแม้แต่คนที่เคยไปแล้วนะฮะอย่างไม้เนี่ยเคยไปแล้วแต่ว่าก็ย้ายไปเล่นเวทีต่างๆนะอย่างปีนี้เป็นปีแรกที่ไม้จะขึ้นผับอโคจรนะฮะซึ่งโหน่าจะสนุกมากนะครับโจเองเนี่ยทำบาลำวงนะฮะปีนี้เป็นปีที่2เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์ของโจก็คือมีทั้งศิลปินลูกทุ่งตัวจริงเขาจะเป็นคนเลือกเลยเหมือนเป็นเวทีที่ตามใจตัวเองมากอ่ะคือประมาณว่าอยากฟังใครร้องก็ใช่ครับก็เชิญมาใช่ไหมคือฝั่งผมเอาให้พี่ๆลูกทุ่งก่อนก็จะมีดาวบันดอนครับโอ้โหสุดไปเลยจริงๆดาวบันดอนสอนเพชรสอนสุพรรณโอ้โหไวพดเพชรตะพึดไวเพชรสุพรรณสุพรรณแล้วก็มีรำวงตลกเชิญยิ้มยุ้ยญาติเยอะโอ้เยอะอ่ะเยอะมากครับรวมกับใช่แล้วก็มีวงจากวัสลีนแล้วก็ The Voice ที่เรามาแจมกันอืมใช่ครับมันคือเพลงสตริงปัจจุบันที่พวกผมเอามาทำให้มันเป็นลูกทุ่งเป็น3 ชาติเป็นลำวงเดี๋ยววันนี้ลองดูบนเวทีดูว่าเป็นยังไงฝากทำเพลงของพวกลิคัทเป็น3 ชาติด้วยได้ไหมฮะพยายามอยู่แล้วครับวันนี้ร้องตามไม่ได้คือพยายามเร่งความเร็วแล้วมันก็แล้วมันนักร้องยังร้องตามไม่ทันทำได้ฝากเชิญมือเบสมาด้วยนะผมชอบมากนะนัทศักดาธรนี่ก็มาครั้งแรกครับผมเป็นยังไงตื่นเต้นไหมโอ้โหโยกกันไปขอบคุณครับคือBig Mountainมันถือเป็นเรียกว่าอะไรเป็นตำนานของการเพลงแล้วก็เป็นงานหนึ่งที่ถ้าเป็นศิลปินในวงการเพลงไทยครับผมว่าทุกคนต้องแบบรอที่จะขึ้นเวทีเนี้ยเพราะรู้สึกว่าพอมันขึ้นแล้วมันเป็นเหมือนอีกสเต็ปนึงอ่ะในอาชีพเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างคือเรารู้แน่ว่าคนดูในงานเนี้ยเต็มที่เห็นภาพปีเราก็รู้สึกโหเล่นไงต้องตื่นแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความสนุกแบบมีทุกรูปแบบสำหรับคนที่ชอบทุกแนวดนตรีไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกฮิปฮอปอะโคจรอะไรเงี้ยมันมีหมดครับครับสิงโตครับโอ้ยผมโจ๊ะตลอดอยู่แล้วครับถ้าเกิดไปดูตามโชว์ตามที่คอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะว่าโจ๊ะมันเป็น
มันเป็นจังหวะที่อยู่ในใจคนไทยอยู่แล้วเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็จะต้องทำเพลงที่มันมีโจ๊ะด้วยอยู่แล้วครับนะครับคุยมีมาข้างหลังได้เลยผมเตือนให้พี่จะขนลูกทีมไปประชันกับทีมโจ้ป่ะฮะลูกทีมผมอยู่ต่างจังหวัดซะเยอะก็ไปดูลูกทีมพี่โจ้ได้นะครับครับกระแสตอบรับหลังจะมีการจำหน่ายบัตรลิขสิทธิ์เป็นยังไงบ้างครับก็ตอบรับดีมากครับอย่างนึงก็คือมันซื้อบัตรสะดวกขึ้นปีนี้ก็คือเข้าไปที่ 7-Eleven ทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ซื้อบัตรได้เลยนะครับซื้อได้ทั้งบัตรเข้างานซื้อได้ทั้งตั๋วรถทัวร์คือบางคนไม่อยากเอารถไปเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven ก็จะมีรถออกจากท่ารถแบบบขส.ทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่หมอชิดหรือว่าที่สายใต้นะฮะไปส่งถึงงานเลิกปุ๊บก็รับคุณกลับมาส่งที่เดิมเท่านั้นไม่พอไปรถบัสก็ย่อมต้องหาที่พักด้วยก็จองที่พักก็จองที่เซเว่นอีกนะฮะจองเต็นท์จะเอาแบบเอาเต็นท์ไปกางเองหรือเราจองเรากางเต็นท์ไว้ให้แล้วก็เลือกตามสะดวกเลยดังนั้นเนี่ยจึงทำให้สะดวกสบายมากครับตอนนี้ก็โอ้โหไปหลายหมื่นใบแล้วครับแล้วก็เชื่อว่ากว่าจะถึงวันงานนะฮะซึ่งก็เหลือเวลาอีกเกือบ2เดือนเนี่ยน่าจะเป็นล้านนะน่าจะเป็นล้านนะฮะใช่ครับเป็นล้านเลยนะคนเหยียบกันแล่เลยนะมากันเยอะครับน่าจะมากันเยอะแน่นอนครับกังวลเรื่องของห้องน้ำแล้วก็ที่จอดรถปีนี้เตรียมรับมือกับที่จอดรถไม่ต้องห่วงนะครับคือมากกว่าเดิมเกือบ2เท่านะครับสำหรับพื้นที่แล้วก็มันเป็นพื้นที่จอดรถที่อยู่ติดกับงานเลยนะคือลงจากรถเดินข้ามถนนมาก็ถึงงานเลยนะครับส่วนเรื่องห้องน้ำนะฮะก็คือปีแรกเนี่ยห้องน้ำแบบถาวรเนี่ยเราก็จะเริ่มสร้างไปประมาณ100กว่าห้องดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นห้องวะห้องน้ำชั่วคราวห้องน้ำตู้เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าทุกๆปีเราก็จะค่อยๆเพิ่มห้องน้ำถาวรไปเรื่อยๆดังนั้นไม่ต้องห่วงครับสะดวกสบายตามอัตภาพนะฮะคือคงไม่สะดวกเข้ามาเซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นก็ต้องผจญภัยนิดนึงแต่ว่าสนุกคุ้มค่ากับความสะดวกสบายตามอัตภาพที่มีให้ครับโอ้โหมาเพียบครับปีนี้นอกจากจะมีการแข่งขันข้าวไข่เจียวชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีโซนส้มตำซิตี้นะปีที่แล้วก็เพิ่มมาเพราะว่ามีเวทีลูกทุ่งปีนี้ก็มีอีกนะครับแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสโลไลฟ์นะฮะได้รับความนิยมเหลือเกินก็คือบรรดาฟู้ดทรัคทั้งหลายปีนี้เนี่ยเราเพิ่มโซนฟู้ดทรัคมาด้วยนะดังนั้นก็จะมีอาหารทุกรูปแบบฮะตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำยันแฮมเบอร์เกอร์หรูๆคาโบนาร่ามีฮะมีให้ทานทุกรูปแบบจริงๆครับเอาอย่างนั้นเลยนะออกไปทางตับหวานมากกว่าฮะตับหวานครับครับคือก่อนอื่นเลยนะฮะไปดูรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งมันเยอะมากเนี่ยนะครับที่ bigmountainmusicfestival.com หรือว่า Facebook bigmountainmusicfestival นะครับในนั้นจะมีข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างนะครับมีคำตอบให้กับทุกคำถามเสร็จแล้วก็ไปจองตั๋วซะครับที่7-Eleven ทุกสาขาฮะและ19ถึง20ธันวาคมนะครับมาพบกันที่แก่งกระจาน Country Club ครับมาเริ่มต้นกับ Big Mountain Music Festival ยุคใหม่นะฮะที่จะใหญ่กว่าเดิมและสนุกกว่าเดิมเพื่อที่จะเป็นการส่งท้ายปลายปีฮะอะไรที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีมีอะไรทำให้คับข้องหมองใจนะครับก็มารีเฟรชกันใหม่ในงานนี้เพื่อที่ปีหน้าก็จะได้สนุกสนานกันต่อไปเจอกันที่แก่งกระจานครับ19และ20ธันวาคมนี้ครับมาเถอะครับมาเถอะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามครับนี่คือมิวสิกเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นหนึ่งในประสบการณ์แบบนี้นะครับผมพลาดไปแล้วก็ต้องรออีกทีเป็นอีกปีเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนที่ไปฟังเพื่อนๆที่ได้ไปมาแล้วแล้วพูดกันคุยกันเนี่ยแล้วจะอิจฉาขนาดไหนไปเองนะครับเราจะได้ทราบว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ามันใหญ่มากครับลองมาดูฮะลองมาดูขอบคุณครับขอบคุณครับ